สวัสดีครับสั่นสะเทือนไปทั้งบางเลยทีเดียวกับลีลาการชกมวยของรัศมีแขฟ้าเครือร้นในรายการ10ไฟท์10ซีซั่น2ที่เอาชนะคู่ต่อสู้อย่างเอ็กทิตินันแบบชนิดที่เล่นเอาหนุ่มเอ็กต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสภาพยับเยินตาเขียวช้ำแรกก็ดั้งจมูกหักจนต้องทำจมูกใหม่กันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นการชนะที่สายสะอาดหมดจดแรกก็การันตีว่าฝีมือการชกของรัศมีแขไม่ธรรมดาเลยจริงๆซึ่งล่าสุดมดดำขัชภาพิธีกรชื่อดังซึ่งสนิทสนมกันโดยที่รัศมีแขเรียกมดดำว่าคุณแม่ก็ถึงกับขยาดในความหมักหนักฟาดผ่านโพสต์ในอินสตาแกรมสตอรี่เรียกเสียงฮือฮาไปตามๆกันเลยทีเดียวครับ